เนี่ยไม่เคยคิดเลยว่ามันจะง่ายขนาดนี้นะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยปลูกผักเลยไอเดียเดิมเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าอยากจะปลูกผักที่ปลอดสารพิษเอาไว้ทานเองอยู่แล้วแต่ก็คือไม่มีโอกาสเลยแล้วก็พอได้เข้าไปอบรมที่บริษัทวันนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ยากนี่ทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเราจะได้ปลูกผักของเราเองได้นะครับก็นี่คือโอกาสเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราลดน้ำไปหลายวันแล้ว มันไม่โตสักทีเนี่ยมันตัวเล็กๆกันหมดเลยนะครับเสร็จปุ๊บก็อ๋อเดี๋ยวเราต้องฉีดผลิตภัณฑ์นี่แหละนะครับไม่ว่า Appsaa จะ NutriPlant แต่เราไม่เข้าใจไงครับแบบว่าอยากให้โตเร็วใช่ไหมครับก็ฉีดใหญ่เลย ผสมนิดเดียวจริงนะแต่ฉีดใหญ่เลยใบไหม้เลยแต่พอเราปรับเปลี่ยนนะเข้าใจปุ๊บนะเราฉีดน้อยลงเราก็ใช้ไนโตรเจนในตอนเริ่มต้นมันโตเร็วมากเลยนะครับด้วยผลิตภัณฑ์จริงๆนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับคือ NutriPlant นะครับ NutriPlant AG Appsaa 80ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันง่ายมากมันแค่นี้เองเหรอเราก็รดน้ำแบบปกตินั่นแหละกลับมากลางคืนนะครับก็มารดน้ำแล้วก็มันโตสุดๆเลยนะคราวนี้เนี่ยลองดูต้นหลายๆต้นเลยนะคะน้ากวางตุ้งอะไรที่มันเป็นใบนะครับมันโตแบบยอดเยี่ยมเลยอะครับแล้วพอเรามาลองปลูกดูแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสอะคือมันมีผักหลายอย่างนะที่เราสามารถปลูกแล้วก็ค่อยๆเด็ดกินไปได้เรื่อยๆเลยครับเราก็ได้มีโอกาสทานผักแบบนี้นะมันคุ้มค่ามากๆเลยครับก็อยากให้ทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยได้ปลูกผักทานเองได้มีโอกาสได้เริ่มต้นทำอะไรเองง่ายๆแบบนี้นะครับด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยปลูกแล้วหรือเคยปลูกผักเองแล้วทุกคนก็มีโอกาสทำได้ครับ